เกรทวรินทร์ลั่นร่างทองมาแน่แต่ไม่ใช่เร็วๆนี้นับถือบอยลีนหุ่นเป๊ะบันเทิงวันที่30กรกฎาคม2567 19:37 นเกรทวรินทร์ลั่นร่างทองมาแน่แต่ไม่ใช่เร็วๆนี้นับถือบอยลีนหุ่นเป๊ะอัปเดตหลังไปรักษาอาการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวายที่เท้าซ้ายเพื่อนในแก๊งปั้นหุ่นโชว์ซิกแพคแล้วงานนี้หลายคนเลยถามพระเอกหนุ่มเกรทวรินทร์ปัญหาการว่าจะอวดร่างทองกับเขาบ้างมั้งเจ้าตัวให้คำตอบแล้วหลังมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวละครโลกหมุนรอบเธอวันนี้วันที่30กรกฎาคม67ที่ชั้น10อาคารมารีนนท์พร้อมกันนี้ยังอัปเดตหลังไปรักษาอาการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวายที่เท้าซ้ายเพื่อนในแก๊งโชว์ซิกแพคร่างทองกันแล้วเมื่อไหร่จะถึงตาตัวเองบ้างเขาสุดกันมากเลยนะส่วนของผมเนี่ยคิดว่ามันจะต้องมีแน่ๆสักวันหนึ่งแต่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้ของผมอะร้านทองแต่ไม่ร่างทองยิ้มคิดว่าในอนาคตคงจะมีทุกวันนี้คือเวลาที่เราต้องถ่ายรูปที่เป็นซิกแพคแบบนั้นมันต้องมีการควบคุมอาหารมาเกี่ยวข้องแต่ว่าช่วงนี้ผมทั้งวิ่งทั้งเข้ายิมเราไม่ได้เน้นให้ตัวเองลีนกินเยอะเป็นปกติแล้วก็ออกกำลังกายด้วยเห็นรูปร่างบอยปกรณ์แล้วไม่รู้สึกคันมืออยากสู้บ้างเหรอจริงๆเห็นพัฒนาการของบอยตลอดผมนับถือเขามากเลยนะเพราะว่าช่วงหลังมาเตะบอลกับผมด้วยจากปกติไม่ค่อยได้มาพอเขาเข้าโปรแกรมปุ๊บก็จะต้องมีเรื่องของการออกกำลังกายที่มากขึ้นแล้วก็คุมอาหารที่มากขึ้นด้วยเวลามาเตะบอลก็ดูฟิตขึ้นดูผอมลงเขาบอกว่าอยากเป็นวัย40ที่ดีที่สุดใช่ผมเชื่อว่าเขาน่าจะอยากรักษาสิ่งที่ทำไว้ให้ได้นานๆแล้วตัวเราจะสายไหนสายอาเล็กธีรเดชหรือสายบอยปกรณ์อาเล็กเขาออกแนวตัวใหญ่ผมขอเป็นสายบอยดีกว่าลีนแต่ว่าเดี๋ยวไว้ในอนาคตทิ้งอาเล็กไว้คนเดียวเลยเหรอผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องตามมาคนนั้นเขาเล่นกีฬาและแข็งแรงอยู่แล้วอีกอย่างตอนนี้เขาทำรายการอาหารไงเลยต้องกินตลอดเวลาแต่เชื่อว่าสักวันหนึ่งถ้าอาเล็กจะทำเขาทำได้อยู่แล้วถามถึงอาการเอ็นร้อยหวายที่ไปรักษาอยู่ตอนนี้คือเจ็บเอ็นร้อยหวายที่เท้าซ้ายแบบเรื้อรังจริงๆก็เริ่มมาตั้งแต่ช่วงก่อนงานฟุตบอลช่องนิดนึงความที่ตอนนี้ละครปิดกล้องไปหมดแล้วเราก็เลยออกกำลังกายเยอะเรียกว่าพักผ่อนน้อยดีกว่าแล้วก็ใช้ร่างกายเยอะจนมันส่งผลกระทบกับเอ็นร้อยหวายสิ่งที่เราเคยเป็นมานานแล้วมันก็เลยเรื้อรังตอนนี้ก็พยายามรักษาและเทรนความแข็งแรงให้มันมากขึ้นแล้วต้องรักษายังไงตอนนี้ก็ต้องออกกำลังกายไม่ให้หักโหมมากแล้วก็ต้องไปรักษาอยู่เรื่อยๆแต่ว่ายังถึงขั้นต้องผ่าตัดส่วนโอกาสหาย 100% มีแน่นอนเพียงแค่ต้องใช้เวลาและใจเย็นถ้าแบบเราเริ่มรู้สึกดีขึ้นแล้วแต่ไปทำอะไรที่มันหนักมากเกินไปอีกการรักษาที่มันกำลังจะหายก็จะต้องย้อนกลับไปเริ่มนับหนึ่งใหม่แต่ว่าผมกำลังจะเริ่มเรียนเกี่ยวกับสปอร์ตด้วยก็น่าจะได้เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับร่างกายมากขึ้นก้าวไกลเผยวันที่8สิงหาคมรู้พร้อมกันแกนนำคนต่อไปคือใครยันปล่อยคลิปไม่ได้ปลุกระดมการเมืองวันที่30กรกฎาคม2567 15:37 นณัฐพงษ์ปัดไม่ใช่แคนดิเดตหัวหน้าพักยังมีอีกหลายคนพร้อมหากเกิดอุบัติเหตุจริงลั่นวันที่8สิงหาคมรอเซอร์ไพรส์ศพร้อมกันยันปล่อยวิดีโอต่อเนื่องไม่ใช่ปลุกระดมกดดันศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่30กรกฎาคม
2567ที่รัฐสภานายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์กรณีถูกมองเป็นแคนดิเดตหัวหน้าพรรคก้าวไกลคนต่อไปว่าแคนดิเดตแกนนำพรรคไม่ใช่เฉพาะตนยังมีส.ส.อีกหลายคนที่สามารถก้าวขึ้นมารับหน้าที่ตรงนี้ได้รอติดตามวันที่7สิงหาคมนี้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำตัดสินออกมาอย่างไรแต่เรายืนยันได้อย่างหนึ่งไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นรูปแบบหรือฉากทัศน์ใดพรรคก้าวไกลเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ไว้อยู่แล้วเรามีบุคลากรที่พร้อมจะขึ้นมาทำหน้าที่ตรงนี้ส่วนที่มีการปล่อยคลิปวิดีโอวันนี้ถือเป็นการเปิดตัวนายณัฐพงษ์เป็นแคนดิเดตหัวหน้าพรรคก้าวไกลหรือไม่นายณัฐพงษ์กล่าวว่าจริงๆมีหลายท่านที่อยู่ในคลิปไม่ใช่แค่ตนกับส.สิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคตัวละครที่สัมภาษณ์ในคลิปอาจจะไม่เพียงพอในการระบุว่าใครเป็นหัวหน้าพรรคคนถัดไปอยากให้รอติดตามฟังคำวินิจฉัยก่อนหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองจริงวันที่8สิงหาคมเรามีจังหวะจะโคนในการขับเคลื่อนแน่นอนถึงวันนั้นทุกท่านจะทราบพร้อมกันว่าแกนนำพรรคต่อไปคือใครบ้างเมื่อถามว่าการที่พรรคปล่อยคลิปวิดีโอต่อเนื่องสามารถมองได้ว่าเป็นการระดมพลหรือไม่นายณัฐพงษ์กล่าวว่าอย่างที่เราเห็นมีหลายคนอยากเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงเรายังพบว่าสถาบันการเมืองเช่นองค์กรอิสระยังทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามเจตจำนงของประชาชนในฐานะพรรคก้าวไกลสิ่งที่เราทำได้ถ้าไม่สามารถหวังพึ่งอำนาจรัฐในส่วนนั้นได้ก็ทำได้อย่างเดียวคือกลับไปถามประชาชนให้ทุกคนช่วยกันส่งเสียงเรียกร้องเมื่อถามว่าพร้อมหรือไม่หากได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคนายณัฐพงษ์ระบุว่าไม่ใช่เฉพาะแค่ตนทุกคนมีความพร้อมเราอาสาเข้ามาทำหน้าที่หากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองกับพรรคก็ต้องมีคนมาทำหน้าที่แทนไม่ว่าเป็นใครในตอนนี้ก็พร้อมจะทำหน้าที่ตรงนั้นได้เมื่อถามว่าคลิปวิดีโอที่ปล่อยออกมาล่าสุดมีการจำลองการไต่สวนในศาลจะถือเป็นการกดดันศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่นายณัฐพงษ์มองว่าเนื้อหาในคลิปต้องการเล่าเพียงอย่างเดียวคืออยากได้ศาลที่เป็นตัวแทนตัดสินตามเจตจำนงของประชาชนเราต้องการแค่นั้นมิตรภาพคนกีฬาปอป้อซับซิรีร่วมเฟรมลูกยางสาวบราซิลระหว่างสู้ศึกโอลิมปิกกีฬาวันที่30กรกฎาคม2567 15นาฬิกา11นาทีปอป้อซับซิรีแต้รัตนชัยนักแบดมินตันคู่ผสมมือ6ของโลกใช้เวลาว่างช่วงที่ไม่มีการแข่งขันในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกไปพบปะเพื่อนนักกีฬาจากชาติอื่นๆล่าสุดไปเจอกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมบราซิลนักแบดมินตันวัย32ปีเพิ่งจบการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มของแบดมินตันในโอลิมปิกด้วยการเป็นรองแชมป์กลุ่ม B หลังพ่ายให้กับซอซึงแจกับแชยูจองคู่มือ3ของโลกจากเกาหลีใต้ไป 1-2 เกมล่าสุดปอป้อซับซีรีใช้เวลาว่างช่วงที่ไม่มีโปรแกรมการแข่งขันไปพักผ่อนโดยเจ้าตัวเลือกไปพักผ่อนกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติบราซิลที่นำทัพมาโดยกาเบรียล่ากิมาเรสหรือที่แฟนๆรู้จักในชื่อกาบีรวมถึงไทซ่าเมนเซสหรือแม่ไทซ่าที่แฟนๆลูกยางชาวไทยรู้จักนั่นเองโดยปอป้อได้โพสต์รูปร่วมกับลูกยางสาวแซมบ้าพร้อมแคปชั่นถึงแฟนๆว่าพักแข่งหนึ่งวันมารีแร็กซ์กับเพื่อนๆเอารูปกาบี้แอนปอป้อมาฝากทุกคนแล้วนะใครอยากเห็นรูปอื่นๆอีกรอติดตามสำหรับปอป้อซับซีรีจะจับคู่กับบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์ลงทำการแข่งขันในรอบ8คู่สุดท้ายของแบดมินตันประเภทคู่ผสมโดยจะพบกับยูตะวาตานาเบะและอาริสาฮิกาชิโนคู่จากญี่ปุ่น